สวัสดีครับเพื่อนๆหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าเราไม่ควรเปิดโหมดประหยัดพลังงานบน iPhone หรือ iPad บ่อยๆจริงเหรอการเปิดโหมดนี้ส่งผลเสียต่อเครื่องหรือเปล่าหรือมีเหตุผลอะไรที่ไม่ควรใช้ฟีเจอร์นี้หรือเปล่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่ Apple ออกแบบโหมดประหยัดพลังงานมาเพื่อช่วยลดปริมาณพลังงานที่ iPhone และ iPad ใช้เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยเท่านั้นเองครับไม่ได้มีผลเสียไม่ได้มีผลร้ายอะไรกับเครื่องเลยสักนิดเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราใช้เครื่องต่อได้นานขึ้นกว่าเดิมในขณะที่แบตเหลือน้อยด้วยการปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมกับงานที่จำเป็นเพื่อให้สามารถหาที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้ดีกว่าแบตเตอรี่หมดไปก่อนไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ดังนั้นคุณสมบัตินี้ไม่มีผลเสียอะไรต่อเครื่องเลยนะครับจะเปิดบ่อยแค่ไหนก็ได้เพราะ Apple คงไม่ใส่คุณสมบัติที่ส่งผลเสียต่อเครื่องมาให้เราใช้งานกันครับโดยในการลดปริมาณพลังงานที่ iPhone และ iPad ใช้นั้นตัวเครื่องจะใช้วิธีการปรับการทำงานบางส่วนให้ลดลงประกอบด้วย 1. การปิดใช้งาน 5G เพราะ 5G มีการเชื่อมต่อที่เร็วกว่าและใช้พลังงานมากกว่านั่นเองครับยกเว้นในบางกรณีเช่นการสตรีมวิดีโอและการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่บน iPhone 12และ iPhone 13รุ่นต่างๆสำหรับ iPhone 12ในรุ่นต่างๆถ้าเราเปิด 5G แบบ standalone เอาไว้เมื่อเปิดโหมดประหยัดพลังงาน 5G แบบ standalone จะถูกปิดเลยครับซึ่งการปิด 5G ไปใช้งาน 4G หรือ 3Gทำให้การต่อเน็ตช้าลงบ้างแต่แบตเตอรี่ก็หมดช้ากว่าเดิมด้วยครับข้อ2เครื่องจะล็อกอัตโนมัติใน30วินาทีไม่ว่าก่อนหน้านี้เราจะตั้งค่าการปิดเครื่องให้ปิดเครื่องในกี่นาทีเช่นถ้าก่อนหน้านี้เราตั้งไว้5นาทีเมื่อเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและไม่มีการแตะหน้าจอเป็นเวลา30วินาทีเครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติเลยครับเพื่อลดการแสดงผลลดการใช้พลังงานนั่นเอง3เมื่อเปิดโหมดประหยัดพลังงานความสว่างของหน้าจอจะถูกปรับลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแสงหน้าจอที่ลดลงจะช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น 4. สำหรับ iPhone 13, iPhone 14และ iPhone 15ในรุ่น Pro และ Pro Max รวมถึง iPad Pro 10.5 นิ้ว iPad Pro รุ่น11นิ้วทั้งหมดและ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่2และใหม่กว่าที่มีจอแสดงผลแบบโปรโมชั่นการเปิดโหมดประหยัดพลังงานจะทำให้ระบบปรับลดอัตราการรีเฟรชของหน้าจอการแสดงผลให้จำกัดสูงสุดแค่60เฮิรตซ์เท่านั้นครับเพื่อช่วยประหยัดแบตเตอรี่5. บางฟีเจอร์หรือเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการใช้การประมวลผลสูงเช่นการเคลื่อนไหวของวอลเปเปอร์หรือการเลื่อนหน้าจอแบบลื่นไหลจะถูกลดลงหรือปิดเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน 6. การซิงค์และอัปโหลดรูปไปยัง iCloud จะถูกหยุดชั่วคราวซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพราะการอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลจะใช้พลังงานเยอะเลยครับ 7. ฟีเจอร์การดาวน์โหลดอัตโนมัติสำหรับบางแอปเช่นแอปเพลงหนังสือและการอัปเดตต่างๆจะถูกปิดหรือหยุดชั่วคราวเพื่อลดการใช้พลังงาน 8. ในโหมดประหยัดพลังงาน iPhone และ iPad จะไม่ดึงข้อมูลอีเมลใหม่โดยอัตโนมัติในทันทีแต่จะดึงข้อมูลใหม่เฉพาะเมื่อเราเปิดแอปเมลขึ้นมาเองหรือเมื่อเราแตะบนหน้าจอของแอปเมลและปัดลงเพื่อรีเฟรชอีเมลด้วยตัวเองวิธีนี้ช่วยประหยัดพลังงานเนื่องจากไม่ต้องใช้พลังงานในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเช็คอีเมลใหม่ตลอดเวลานั่นเองครับ 9. แอปพลิเคชันที่ทำงานในเบื้องหลังเช่นการอัปเดตข้อมูลของแอปข่าวแอปโซเชียลมีเดียหรือแอปสภาพอากาศจะถูกจำกัดการดึงข้อมูลใหม่ซึ่งหมายความว่าแอปเหล่านี้จะไม่สามารถรีเฟรชข้อมูลหรือรับข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติขณะทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานนั่นเองครับการปิดการดึงข้อมูลเบื้องหลังช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นเพราะลดภาระงานของ CPU รวมถึงลดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในขณะที่เราไม่ได้ใช้งานแอปเหล่านั้นโดยตรงโดยหลังจากที่เปิดโหมดประหยัดพลังงานเมื่อเพื่อนๆชาร์จ iPhone หรือ iPad ให้มีแบตเตอรี่อย่างน้อย 80% แล้วโหมดประหยัดพลังงานจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหรือเพื่อนๆจะเข้าไปปิดการใช้งานเองเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการเลยครับดังนั้นการเปิดโหมดประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเปิดบ่อยๆหรือไม่บ่อยก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับตัวเครื่องเลยนะครับไม่ได้ทำให้เครื่องพังไม่ได้ทำให้แบตเสื่อมไวจะเปิดหรือปิดบ่อยแค่ไหนก็ได้ครับเพียงแต่ในโหมดนี้ระบบจะปรับลดการใช้พลังงานด้วยการปรับลดการทำงานบางส่วนตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้เท่านั้นเองครับถ้าแบตเหลือน้อยยังหาที่ชาร์จไม่ได้กลัวแบตจะหมดเครื่องดับติดต่อสื่อสารไม่ได้เพื่อนๆสามารถเปิดโหมดประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานก่อนได้ครับพอหาที่ชาร์จแบตเตอรี่ได้ก็ค่อยเข้าไปปิดหรือลองให้ปิดเองโดยอัตโนมัติก็ได้เช่นกันครับโหมดนี้จะเปิดบ่อยแค่ไหนก็ได้ครับขึ้นกับความจำเป็นในการใช้งานของเราจะเปิดเอาไว้ตลอดเวลาก็ยังได้ครับถ้าการปรับการทำงานบางส่วนให้ลดลงไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อเราเช่นปกติไม่ได้ใช้ 5G อยู่แล้วไม่ได้ต้องคอยให้มีการเช็คอีเมลใหม่บ่อยๆอยู่แล้วแอปอื่นที่ใช้ก็ไม่ได้ต้องการให้มีการดึงข้อมูลอะไรอยู่เบื้องหลังก็สามารถเปิดโหมดนี้ไว้ตลอดได้ไม่เป็นอะไรกับเครื่องเลยครับเพื่อนๆใช้งานกันได้อย่างสบายใจเลยครับ
ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ